ฟังทั่วโลกผ่านทาง www.trangradio.net ครอบครัวสุขสันต์คือภูมิคุ้มกันยาเสพติดท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอดค่ะครบเครื่องเรื่องข่าวติดตามได้ในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอดทางสวท.ตรัง FM 91.25 MHz เมืองตรังเมืองทองของไทยทิศใต้เคยได้ชื่อมาอุดมสมบูรณ์นานาสมเป็นสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอดนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ FM คลื่นความถี่ 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันเสาร์นะฮะตั้งแต่เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกานะครับโดยประมาณนะฮะสำหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอดนะครับก็จะมีผู้ดำเนินรายการนั่นก็คือท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะครับเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะแล้วก็ผมนายอัมพรศรีทักษิณนะครับร่วมกันดำเนินรายการปกติแล้วก็จะดำเนินรายการกัน2คนนะแต่เนื่องจากว่าวันนี้ท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะครับท่านติดภารกิจที่กรุงเทพพระมหานครนะฮะไม่สามารถที่จะเดินทางมาดำเนินรายการได้นะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่13มีนาคมนะครับก็จัดถือว่าเป็นวันช้างไทยนะครับโดยให้ช้างเผือกนะครับของประเทศไทยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนะครับที่มาที่ไปก็โดยคณะอนุกรรมการได้ประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทยนะครับหน่วยงานองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมีที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยโดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาตินะครับได้กำหนดให้วันที่13มีนาคมนะครับของทุกปีเป็นวันช้างไทยนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้คนนั้นได้มาสนใจช้างนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ช้างขึ้นนะฮะซึ่งช้างนี่ก็นับว่าเป็นสัตว์ที่โบราณนะครับมากพอสมควรมีบทบาทในเรื่องของการรบการศึกในอดีตนะฮะซึ่งนับได้ว่ามีความสำคัญต่อการป้องกันประเทศนะครับมากมายนะครับครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพท่านผู้ฟังที่รักครับแม้ว่าสดท่านสมบูรณ์ท่านจะไม่ได้มาในวันนี้นะครับแต่ก็ท่านก็จะให้โฟนอินนั่นก็คือการพูดคุยทางโทรศัพท์นะฮะสำหรับสาระสำคัญในวันนี้นะครับที่ท่านจะได้รับทราบนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็การประชุมสภาวิสามัญนะครับแล้วก็งบประมาณในการสร้างเขื่อนนะฮะที่ย่านซื่อนะครับแล้วก็งบประมาณในการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังแห่งนี้นะครับก็ได้รับงบประมาณในการปรับภูมิทัศน์นะครับก็ต่อไปนะครับสถานที่ก็จะกว้างขึ้นนะฮะเหมาะแก่การที่จะให้ท่านนั้นได้มาพักผ่อนก็ได้นะครับในโอกาสต่อไปครับท่านครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้ท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับอัมพรครับผมผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลครับก็มาพบกับท่านในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องครูแอดนะครับทางสวท.จังครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอำพรครับบรรยากาศที่โอ้ตอนนี้ร้อนมากครับก็มีข่าวว่าฝนจะตกก็ทางบ้านผมยังไม่ตกเลยฮะครับ
ก็กำลังเปลี่ยนฤดูกาลนะครับครับเข้าสู่ฤดูร้อนครับจะมีฤดูร้อนได้นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนได้ติดตามสถานการณ์การรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไปเรื่อยๆนะครับครับบ้านเราโอ้ไหนที่อาจจะมีพายุฤดูร้อนนะครับที่ทำลายบ้านเรือนหรือว่าเรื่องสวนงานสวนการของเราได้นะครับก็แต่ก็ขอย้ายเกิดครับเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราดูแลธรรมชาติธรรมชาติก็จะดูแลเราครับครับครับคุณอมพรครับเรื่องแรกของรายการนะครับที่อยากจะบอกเล่าพี่น้องท่านผู้ฟังในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องก็คือเรื่องของรัฐสภากำหนดนัดประชุมร่วมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในวันที่17-18มีนาคมนี้ครับครับด้วยมีพระราชกฤษฎีกานะครับให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญของรัฐสภาครับนะครับแล้วก็ประธานรัฐสภาเลยกำหนดนัดประชุมในวันพุธที่17นี้ครับซึ่งมีประเด็นร้อนๆหลายเรื่องด้วยกันนะครับในระเบียบคณะที่ทางรัฐสภาได้กำหนดไว้ก็คือเรื่องการลงมติร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560นะครับครับซึ่งสมาชิกรัฐสภาจะต้องลงมติในวาระที่3ครับนะครับเนื่องจากรัฐธรรมนูญเนี่ยมีทั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้านและก็สมาชิกผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายรัฐบาลครับยื่นขอแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งผ่านวาระแรกมาแล้วแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาและนำเข้าสู่การประชุมของรัฐสภาผ่านวาระ2แล้วครับเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับนะครับในกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ระบุว่าในการลงมติวาระที่3ก็คือการเห็นชอบทั้งฉบับนะครับครับจะต้องลงหลังจากลงมติวาระ2ไปแล้ว15วันครับก็คือจากวันที่25กุมภาพันธ์ครับครับคุณอมพรครับก็เลย15วันก็คือวันที่12มีนาคมครับแล้วก็เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญนะครับครับประธานเลยกำหนดว่าให้ลงมติกันในวันที่17ที่จะถึงนี้ครับเป็นเรื่องด่วนเรื่องแรกครับครับแล้วก็มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้มากครับในขณะนี้เนื่องจากมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาในการแก้หรือทำร่างรัฐธรรมนูญซึ่งหลายท่านก็คงได้รับทราบนะครับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็คือกำหนดว่าอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาครับนะครับแต่ในกรณีที่มีการจะทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องไปทำประชามตินะครับกับผู้สถาปนารัฐธรรมนูญก็คือประชาชนครับและหลังจากที่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วจะต้องไปสอบถามประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปง่ายๆก็ถ้าจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับก็จะต้องไปขอประชามติก่อนนะครับก็มีการตกเถียงกันว่าในการลงมติวาระที่3เนี่ยถือว่าเป็นการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ครับก็มีการตกเถียงตีความกันพอสมควรครับแต่ในความคิดเห็นนะครับของทางด้านนักกฎหมายนะครับที่สภาผู้แทนราษฎรมีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายนะครับก็
มีมติว่าเนื่องจากเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญของปี2560นะครับเพราะฉะนั้นสภาจะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญก็คือต้องมีการลงมติในวาระที่3เพราะฉะนั้นวันที่17ก็คาดว่าคงมีการลงมติในวาระที่3สำหรับการลงในรัฐธรรมนูญนะครับเนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้มีหลายลักษณะด้วยกันนะครับก็ขอเรียนว่าต่างจากการลงมติพระราชบัญญัติทั่วไปก็คือในการเห็นชอบว่าให้มีการแก้ไขหรือไม่ในวันที่17นี้นะครับจะต้องมีเสียงของสมาชิกรัฐสภามากกว่า1/1ครับก็คือจาก750เสียงนี่อย่างน้อยก็ต้องมีมากกว่า1ครับและในกึ่งหนึ่งนั้นนะครับจะต้องมีเสียงของสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบไม่น้อยกว่า1/3ของสมาชิกรัฐสภาครับสมาชิกของวุฒิสภาครับวุฒิสภามีทั้งหมด250คนครับ1/3ก็คือประมาณ84คนครับ84ท่านครับเพราะฉะนั้นจะเห็นชอบไม่มีการแก้ไขหรือไม่จะต้องมีวุฒิสภาเห็นชอบอย่างน้อย84ท่านนะครับในวันที่17นี้ครับถ้าเกิดถึงแม้ว่าลงคะแนนเกินครึ่งหนึ่งนะครับคุณอมรครับแต่ว่าเห็นของสวมีไม่ถึง84คนครับก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านตกไปที่จะขอแก้ไขนะครับที่จะขอแก้ไขครับครับในการเดียวกันจะต้องมีเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสมาชิกของพรรคที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลครับสรุปง่ายๆก็คือพรรคที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหรือพรรคฝ่ายค้านนั่นเองครับอย่างน้อยต้อง 20% ครับแต่ผมเชื่อว่าตรงนี้ผ่านอยู่แล้วครับเพราะว่าฝ่ายค้านและก็ฝ่ายรัฐบาลเป็นการเสนอร่วมกันนะครับทีนี้พอเสร็จเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วเรียนคุณอำพรแล้วก็พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าได้ติดตามการประชุมของรัฐสภาในวันที่17นี้นะครับเนื่องจากผมเชื่อว่าก็คงมีการหารือปรึกษาหรือก่อนการลงมติกันยาวนานพอสมควรเลยครับครับเพราะว่าเนื่องจากการตีความคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ตีกันได้หลายทางครับครับเรื่องที่สองก็คือหลังจากพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วครับมีกฎหมายที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วนะครับสำคัญ3ฉบับเป็นกฎหมายเขาเรียกว่ากฎหมายปฏิรูปครับกฎหมายปฏิรูปนี่คือนำเข้าสู่การประชุมของรัฐสภาเลยครับมีฉบับแรกคือกฎหมายพ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของภาคประชาชนครับครับคุณอภรครับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540แล้วก็ปีรัฐธรรมนูญของปี2550นะครับครับรวมถึงรัฐธรรมนูญของปี2560ก็คือการออกกฎหมายนะครับการเสนอกฎหมายเดิมเสนอได้เฉพาะคณะรัฐมนตรีครับแล้วก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับแล้วก็บางฉบับก็มีองค์กรอิสระครับแต่ว่าในรัฐธรรมนูญ2560ก็คือกำหนดให้คณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ประชาชนครับโดยมีสิทธิ์ที่จะเข้าชื่อเสนอกฎหมายนะครับครับร่วมกันไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อนะครับ 10,000 รายชื่อแต่ถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญจะต้องยื่น 50,000 รายชื่อในตอนแก้รัฐธรรมนูญถ้าคุณอำพรและก็พี่น้องประชาชนจำได้นะครับมีกลุ่มไอรอใช่ครับกลุ่มไอรอนะครับร่วมยื่นเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเสนอรายชื่อเข้ามาเป็นแสนรายชื่อเลยนะครับครับแล้วก็มีประชาชนที่ร่วมเสนอกฎหมายพ.ร.บ.ปกตินะครับที่ไม่น้อยกว่าแต่ชื่อเสนอเข้ามาเยอะมากครับในสภาเสนอเข้ามาเกือบร้อย
ร่างพระราชบัญญัติด้วยกันครับอันนี้ครับที่รัฐสภาจะพิจารณาก็คือเป็นกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของภาคประชาชนคือก่อนหน้านี้ประชาชนจะมีสิทธิ์เข้าชื่อเนี่ยจะต้องมอบบัตรประชาชนแล้วก็ลงลายมือชื่อนะครับครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราถือว่ามีสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับมีเยอะมากแล้วเดี๋ยวนี้การส่งทางแอปทางไลน์ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ก็สะดวกขึ้นต่อไปนี้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ทำให้สะดวกขึ้นครับเช่นคุณอำพรต้องการที่จะเข้าชื่อเสนอกฎหมายขอให้มีการจัดการเรื่องคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดตรังครับนะครับก็สามารถเข้าชื่อกัน 10,000 รายชื่อมาเสนอต่อประธานสภาครับเพื่อให้สภานำเข้าไปพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรได้ครับนะครับกฎหมายฉบับนี้ก็คาดว่าน่าจะผ่านด้วยความเห็นชอบของสมาชิกรัฐสภาครับฉบับที่2กับเรื่องด่วนขอไปเรื่องสมาชิกการพิจารณาเสร็จแล้วก็คือพระราชบัญญัติประชามติครับครับประชามติซึ่งเรื่องการทำประชามติเนี่ยเป็นกฎหมายสำคัญที่จะออกให้กับทางผู้ที่มีหน้าที่จะต้องทำประชาพิจารณ์ทำประชามตินะครับก็คือคณะกรรมการเลือกตั้งครับก็กฎหมายกำลังจะออกว่ามีหลักเกณฑ์มีขั้นตอนในการทำประชามติอย่างไรครับเราเคยทำประชามติกันนะครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับในกับประเภทนี้เราก็จะได้เห็นชัดที่สุดก็คือการออกจาก EU ของสหราชอาณาจักรนะครับครับประเทศไทยก็เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญครับกฎหมายฉบับนี้ก็พูดถึงว่ากกต.จะต้องปฏิบัติอย่างไรเช่นถ้าเกิดสภาต้องการให้มีการทำประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญก็ต้องปฏิบัติอย่างไรครับมีเวลาในการต้องประชาชนลงมติกันอย่างไรครับแล้วก็ผมทราบว่าในรายละเอียดนะครับของข้อมูลก็คือมีการลงประชามติด้วยทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับนี่ก็คงเป็นกฎหมายที่มีความทันสมัยขึ้นครับและฉบับที่3ครับก็คือประมวลยาเสพติดครับครับคือกฎหมายยาเสพติดมีหลายฉบับมากครับครับแล้วก็รัฐสภาก็เลยนำมาเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดครับครับแล้วก็การออกกฎหมายเพื่อวิธีในการพิจารณากฎหมายยาเสพติดก็3ฉบับครับที่นำเข้าสู่การประชุมรัฐสภา2วันแล้วถ้าเกิดแล้วเสร็จก็คงเสร็จสิ้นใน4เรื่องนี้ครับแต่ถ้าเกิดไม่แล้วเสร็จก็คงค้างไว้ในการประชุมของรัฐสภาพิจารณาในโอกาสที่เหมาะสมต่อไปครับครับท่านครับไอ้เกี่ยวกับไอ้ประมวลกฎหมายยาเสพติดนี่นะครับในที่นี้รวมไปถึงกระท่อมกัญชาอะไรด้วยไหมฮะก็คงมีครับกฎหมายก็จะมาอยู่ที่ฉบับนี้เกือบทั้งหมดครับ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 ในเรื่องของกระท่อมผมได้เคยกราบเรียนให้รับทราบในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับครับในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอร์นะครับครับว่ากระท่อมเนี่ยผ่านกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาแล้วครับมีการพิจารณาในวาระที่1นะครับรับหลักการเสร็จแล้วไปตั้งคณะกรรมการพิจารณากันแล้วเสร็จก็นำมาเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่2แล้วก็วาระที่3แล้วก็ขณะนี้ผ่านไปทางวุฒิสภาแล้วก็ทราบว่าผ่านวุฒิสภาแล้วอยู่ในกระบวนการขั้นตอนในการทูล9เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นในกฎหมายเนี่ยผมทราบว่ายังมี
มีการบังคับใช้กฎหมายหลังจากที่ประกาศในราชกิจจาแล้ว90วัน90วันหมายความว่าติดแม่กฎหมายออกมาแล้วนะครับพี่น้องประชาชนกฎหมายมันจะบังคับใช้ว่ากระท่อมออกจากยาเสพติดก็คือ90วันหลังจากประกาศในราชกิจจาครับเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถที่จะเอามากินหรือมาปลูกได้นะครับครับจนกฎหมายมีผลแล้วในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าปลดกระท่อมออกแล้วนะครับบังคับใช้ภายใน90วันเสร็จแล้วเอากระท่อมไปทำเสกุลร้อยไม่ได้นะครับคุณอภรณ์ครับเอาไปเป็นส่วนของยาเสพติดไม่ได้ครับเพราะให้เพราะสำหรับเป็นถ้าพูดง่ายๆก็คือมากินมาเคี้ยวเพื่ออะไรเพื่อเป็นสมุนไพรของร่างกายรักษาเบาหวานตาที่เรามีความเชื่อกันครับครับนี่ก็เรื่องของกฎหมายนะครับแล้วก็มันมีรายละเอียดเยอะครับก็ต้องดูว่ามันเกี่ยวข้องอย่างไรเรื่องกัญชาจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้ไหมครับต้องดูในละว่าสมาชิกเขาจะพิจารณาไงนะครับคือแต่ว่าตอนนี้ก็เรียนว่ามันยังไม่บังคับใช้เป็นกฎหมายครับมันอยู่ในขั้นตอนของการแก้ไขกฎหมายอยู่ครับพูดถึงตรงนี้ครับพูดถึงตรงนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่คิดจะได้ข่าวว่ากระท่อมผ่านแล้วนะครับต้องให้ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษาก่อนนะครับ90วันท่านจึงจะดำเนินการปลูกดำเนินการเป็นทำเป็นยาได้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนไปยังพี่น้องท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบด้วยนะครับครับครับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องครูแอดก็เลยขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนก็พยายามที่จะนำเนื้อหาสาระมาเล่ามาบอกให้ฟังนะครับของกฎหมายทั้งเรื่องของการประชุมของสภานะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คงเห็นมีกฎกระทรวงของกระทรวงคมนาคมออกมานะครับก็คือเรื่องของการจำกัดความเร็วของรถครับแต่ละประเภทนะครับก็คงได้รับทราบแล้วนะครับว่ารถประเภทไหนที่สามารถที่จะใช้ความเร็วได้เท่าไหร่นะครับก็คงต้องติดตามในรายละเอียดในกฎกระทรวงนะครับที่เขาประกาศใช้แต่ขอเรียนว่าไอความเร็วที่เขากำหนดให้ใช้นะครับเช่นรถเก๋งหรือรถอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอภรณ์ขับอยู่เนี่ยครับว่าไม่เกิน120เนี่ยแสดงว่าเกิน90ขึ้นไปนี่ขับได้นี่ต้องมีเป็นถนน4ช่องจราจรนะครับถ้าพูดง่ายๆคือจะต้องเป็นถนนที่มีทิศทางไปในทางเดียวกันเนี่ยอย่างน้อย2ช่องจราจรถ้าพูดง่ายๆก็คือต้องเป็น4ช่องจราจรนะครับแล้วก็รู้สึกจะต้องมีแบรีเออร์ด้วยนะครับคือมีการแบ่งเส้นจราจรกันอย่างชัดเจนอย่าไปขับเอาถนนสองเลนอยู่นะตรวจให้ติดกับนะครับก็ขอเรียนว่ากฎหมายที่ออกมานะครับพี่น้องต้องตีความกันให้ชัดเจนนะครับแต่ก็ขอเรียนว่าติดตามในรายละเอียดนะครับง่ายๆก็คือเช่นรถบัสที่มันเกิน15คนนะครับรถโดยสารที่เกิน15คนเนี่ยก็บังคับไม่เกินนะครับซึ่งเราถือว่าเร็วมากเหมือนกันรถตู้ครับระหว่าง7คนถึง15คนเนี่ยเขาไม่เกิน100รถตุ๊กๆบ้านเราเนี่ยเขาไม่เกิน65นะครับรถ4ล้อเล็กทั้งหลายไม่เกิน45แล้วก็รถแท็กเตอร์ขอไปรถ4ล้อเล็กนี่ไม่เกิน65รถแท็กเตอร์นี่ไม่เกิน45ครับใครซิกแท็กเตอร์เป็นร้อยไม่ได้นะครับก็ที่พอติดไฟครับพี่ประชาชนจะเกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซค์มากครับมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน80นะครับเพราะฉะนั้น
กับเป็นร้อยนี่ยังผิดกฎหมายนะครับครับแต่ว่ากรณีบิ๊กไบค์เขาก็ให้ความเร็วมากหน่อยแต่ว่าเอาบิ๊กไบค์เป็นเรื่องของของคนคนมีกระตังหน่อยครับรถโรงเรียนก็ห้ามเกิน80ครับอืมครับแล้วก็รถอื่นๆเช่นรถเก๋งรถอะไรทั้งหลายนะครับเขาให้ไม่เกิน120ครับแล้วก็อาจจะรถที่วิ่งด้านขวาสุดนะครับครับก็คือเลนนี้จะต้องเร็วความเร็วของรถต้องไม่ต่ำกว่า100เพราะฉะนั้นเวลาคุณแซงรถนะครับมาอยู่ด้านขวาครับต้องกลับไปด้านซ้ายถ้าเกิดความเร็วของคุณไม่เกิน100ครับจริงๆครับก็เป็น2ลักษณะนะครับพี่น้องประชาชนว่ากฎหมายอนุญาตให้แต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องขับให้เร็วกันจนกระทั่งการควบคุมพาหนะของเราก็ยากครับรถสมรรถนะมันก็อาจจะสมรรถนะดีครับ100 120แซกไปรถเรารถคุณอำพรรถผมนี่อาจจะแค่80 ก็พอแล้วอะไรอย่างงี้ครับก็ขอให้พี่น้องได้ใช้ความระมัดระวังนะครับพูดถึงการขับรถนะครับท่านสมบูรณ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับจะเร็วจะช้ามันก็ถึงเหมือนกันนะครับขับรถอย่าประมาทนะฮะไอ้90นี่ก็โอเคแล้วนะครับถ้า120นี่ไม่ไหวครับผมขึ้นครับพอแล้วก็พี่น้องประชาชนครับครับผมว่าการมีน้ำใจในการขับรถหรือการใช้เส้นทางเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยนะครับครับคนไทยนี่ผมเชื่อว่าคนไทยนิสัยดีอยู่อย่างคือการใช้แตรครับครับท่านอำพรเคยไปประเทศอินเดียนะครับจะได้ยินเสียงการบีบแตรนี่ลั่นทั้งถนนนะครับแต่ของคนไทยนี่เราสังเกตว่าเราถ้าเกิดได้ยินเสียงแตรก็คืออาจจะมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาแล้วนะครับเช่นรถอาจจะเปลี่ยนเลนมาโดยทันทีมันก็เลยต้องส่งนะครับครับแล้วก็สำคัญผมเคยเห็นป้ายนะครับเขาใช้คำว่าในกรณีทางร่วมทางแยกครับคุณอภรณ์ครับบางทีรถจะออกจากซอยก็ไม่สามารถออกได้เพราะรถทางตรงมันก็ไม่ยอมครับผมเห็นป้ายหนึ่งนะครับเขาใช้คำว่าซ้ายคันขวาคันแบ่งปันกันไปนะครับที่เป็นท่านใจของคนขับรถเพราะว่าผมว่าไอ้ประเพณีหรือวัฒนธรรมอย่างนี้ครับควรจะเอามาใช้กับคนไทยครับเรามีน้ำใจนะครับบางครั้งเราจะเห็นว่าเช่นรถนักเรียนนะครับหรือรถบรรทุกอะไรรถโดยบรรทุกผู้โดยสารอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราอนุญาตให้เขาได้ไปก่อนนะครับเนื่องจากเขาถือว่าเป็นรถมวลชนอย่างเงี้ยครับก็จะเราอยู่กันด้วยความสุขครับนะครับใช่ครับนี่ก็คือที่อยากให้เกิดมีเรื่องที่อยากจะเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาบ้านเราสักนิดนะครับครับก็ขออนุญาตจองว่าวันนี้ผมเองยังติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพนะครับเหตุผลเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมเองเป็นคณะกรรมการบริหารของพรรคประชาธิปัตย์ครับแล้วก็จะต้องมีการลงมติเลือกคัดเลือกผู้เข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนื่องจากเป็นที่ทราบนะครับว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยถูกศาลพิพากษาแล้วก็ทำให้หลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีก็เลยมีการเลือกชิกสมาผู้แทนราษฎรนะครับหรือสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยครับเข้าไปเป็นรัฐมนตรีแทนครับก็เมื่อวานก็มีการลงมติกันก็เป็นที่ทราบกันทางสื่อนะครับว่ามติก็ลงให้คุณปีนิดเลือดใจซึ่งเป็นสสจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นสสรุ่นเดียวกับผมครับครับแต่ว่าเขามาเป็นตอนหน้าสมัยนี่ตอนนี้ขึ้นรายชื่อตำแหน่งก็เลยยังไม่ถึงที่จริงถ้าเกิดยังอยู่ในสภาก็อาจจะมีชื่อได้ไปรุ่นด้วยนะครับครับแต่ก็นี่ก็เมื่อวานนี้ก็ทำหน้าที่เป็นกรรมการเลยครับวันนี้เป็นกรรมการวันแรกอาจจะเป็นวันของเรานะครับครับแล้วก็เลยอยากจะกลับเรียนว่ามันมีเรื่องที่พี่น้องประชาชนครับ
ก็คือผมได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อครับเรื่องแจ้งว่าเติมกรมโยธาธิการและผังเมืองครับแจ้งสรรงบประมาณสำหรับการทำเขื่อนกันตลิ่งพันครับคุณน้ำพรรู้จักย่านซื่อไหมครับรู้จักครับสมัยเด็กๆนี้ก็จะเป็นป่าจากเยอะเลยเดี๋ยวนี้สบายแล้วแม่น้ำสังเนี่ยไหลมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีความยาวประมาณสัก175-180กิโลเมตรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับจากนครศรีธรรมราชก็ผ่านมาสู่จังหวัดตรังแล้วก็ออกทะเลที่อำเภอกันตังนะครับออกทะเลอันดามันครับแม่น้ำจะเคี่ยวไปมามากครับมีช่วงเดียวเท่านั้นที่แม่น้ำสังตรงก็คือช่วงที่อยู่ที่ตำบลย่านซื่อย่านซื่อครับมันแม่น้ำสังนี่ยาวประมาณตรงนี้ครับมันเป็นลำน้ำที่ตรงประมาณ2กิโลเมตรครับครับเพราะมันเป็น2กิโลเมตรก็เลยบริเวณนี้มันก็เลยเป็นบริเวณที่มีชาวบ้านเก่งมากก็คือการพายเรือครับทั้งหมดครับคนย่านซื่อนี่พายเรือเก่งมากจนท่านเป็นนักกีฬาทีมชาติเยอะมากอ๋อครับสมัยก่อนการแข่งกีฬาแห่งชาติปี2538ไอ้2542หรือ45เนี่ยครับครับ2548เราเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาตินะครับก็ผลปรากฏว่าจังหวัดตรังส่งนักกีฬาเรือพายครับเอาเด็กย่านซื่อนี่นะครับครับพี่น้องประชาชนชาวย่านซื่อเนี่ยครับมาเป็นนักกีฬาเรือพายได้เหรียญทองเลยครับแล้วหลังจากนั้นนี่เข้าไปนักกีฬาทีมชาติเก่งมากครับเหตุผลหนึ่งที่เขาบอกว่าคนย่านซื่อพายเรือเก่งคุณพรถ้าเกิดเป็นนักพายเรือนะครับคุณจะเห็นว่าพายของคนจังหวัดตรังนะครับครับที่หัวพายนะครับครับก็คือที่นักจับเนี่ยครับเราจะมีที่ด้านจับที่ต่างกับที่อื่นครับที่เขาเป็นด้ามกลมๆขึ้นมาเลยของเรานี่มีที่หัวจับด้วยนะครับสะดวกในการพายแล้วก็สามารถที่จะปิดใบพายได้อย่างรวดเร็วบังคับนี่ก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นครับแล้วก็ที่นี่แหละครับเคยได้รับงบประมาณในการทำเขื่อนกั้นตลิ่งไว้สำหรับจัดกิจกรรมในการแข่งขันเรือพายบริเวณนี้ครับคุณอมรครับแล้วมันได้ไปประมาณสัก150เมตรในปีที่แล้วผมเองก็ประสานกับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองขอเพิ่มครับเรียกว่าเขื่อนสำหรับกันตลิ่งบริเวณนี้แล้วก็รับทราบว่าปีนี้เราได้รับงบประมาณ35ล้านแต่ว่าก็ต้องมีการสอบถามว่าบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยมันปิดป่าชายเลนหรือไม่ครับนะครับถ้าปิดป่าชายเลนนี่ยุ่งเลยครับก็คือต้องไปขอตามมติคณะรัฐมนตรีในการก่อสร้างครับแต่ว่าปรากฏว่าทางทรัพยากรชายฝั่งทะเลนะครับครับเขาก็แจ้งว่าพิกัดตรงนี้ไม่อยู่ในเขตป่าชายเลนก็เลยเรียนพี่น้องประชาชนว่านี่ก็คือเป็นข่าวดีที่พี่น้องชาวตำบลย่านซื่อก็จะได้รับการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งความยาวประมาณ500เมตรครับคุณอมรครับโอ้นะครับครึ่งกิโลนี่ก็คือที่พี่น้องชาวจังจะได้รับแล้วก็มีข่าวดีอย่างนึงก็คือที่นาโต้หมิงครับครับขอให้ทรัพยากรน้ำบาดาลได้ไปขุดบ่อนะครับขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อทำประปาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับครับนี้ผมก็ได้เขียนไปถึงอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับว่าเห็นควรให้การสนับสนุนพี่น้องชาวนาโต้หมิงด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตกราบเรียนอีก2เรื่อง
เพื่อให้คุณอภพรจะได้เปิดเพลงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับฟังครับครับครับในวันอังคารนี้ครับในวันอังคารที่15ครับ16นะครับ16นี้ที่จังหวัดตรังครับมีการประชุมของคณะทำงานและก็คณะที่ปรึกษาเนื่องจากผมกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมรำลึกพุทธล้อเหล็กครับแล้วก็มีว่าเราจะสร้างหอเกียรติยศรวมถึงอนุสาวรีย์กับที่พุทธล้อเหล็กครับก็จะมีการนัดประชุมคณะกรรมการกับชุดแรกนะครับครับถ้าเกิดมีความคืบหน้าอย่างไรผมจะมากราบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ในเดือนเมษายนครับครับคุณอภพรครับครับชมรมฟุตบอลจังหวัดตรังนะครับร่วมกับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะจัดการแข่งขันฟุตบอลประชาธิปัตย์ครับครับครับในเดือนเมษายนนะครับซึ่งเป็นการแข่งขัน3ประเภทด้วยกันก็คือฟุตบอลชายประเภทอาวุโสครับแล้วก็ประเภทเยาวชนนะครับซึ่ง3ประเภทนี้ก็ชิงถ้วยรางวัลของท่านประธานรัฐสภาท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็คุณระลึกหลีกภัยและก็คุณชัยวิชิตซึ่งคุณระลึกจะเป็นประธานจัดการแข่งขันคุณชัยวิชิตก็ซึ่งเป็นประธานชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดตรังเนี่ยก็คงเป็นคณะทำงานชุดใหญ่ที่จะดำเนินการเรื่องนี้ก็ขออนุญาตจับนี่เป็นกิจกรรมที่อยากจะบอกให้พี่น้องได้รับทราบในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องนะครับครับอีกอย่างนึงท่านครับผมว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยที่สภาก็ร้อนแรงหน่อยนะครับมีการลงมติรัฐธรรมนูญในวาระที่3ครับแล้วก็มีเรื่องกฎหมาย3ฉบับครับในพื้นที่ก็คงร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองของเราครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าจะขออนุญาตนำความคืบหน้าของการก่อสร้างสนามบินตรังนะครับครับจับเรียนให้ท้องประชาชนได้รับทราบว่ามันใกล้เสร็จแล้วยังครับแล้วก็ทั้งที่ต่อไปมันจะยาวเกือบ 3,000 เมตรเนี่ยเครื่องบินลำใหญ่จะลงได้เนี่ยครับมันจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับครับก็ขออนุญาตว่าในสัปดาห์หน้าจะนำความคืบหน้าเรื่องสนามบินมาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับครับสำหรับวันนี้ก็ฝากคุณอำพรแล้วก็ขอบคุณวาสนาวิโนไทยนะครับผู้อำนวยการสถานีพิพิธกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดตรังแล้วก็ตอนนี้คุณสัมพันธ์สู่แก้วล่วงนะครับซึ่งเป็นฝ่ายเทคนิคหัวหน้าฝ่ายเทคนิคคนเก่งของเรานะครับร่วมกันจัดรายการก็ผมสมบูรณ์อุทัยเย็นคุณวันนี้ขออนุญาตพบพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับก็ขออนุญาตให้ท่านอภพรได้พบกับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านครับครับที่ผ่านไปนั้นก็ครับที่ผ่านไปนั้นก็เป็นเสียงของท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะครับเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มารายงานได้นำมาเรื่องต่างๆมาเรียนให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับการประชุมสภาวิสามัญนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่17-18เพื่อลงมติในวาระที่3ในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเขื่อนที่ตำบลย่านซื่อนะครับซึ่งก็เป็นได้งบประมาณมาสร้างก็ประมาณยาวอีกประมาณ500เมตรนะครับครึ่งกิโลนะครับซึ่งย่านซื่อนะครับหลายๆท่านก็คงจะยังไม่เคยไปนะครับว่าบรรยากาศนั้นดีขนาดไหนนะครับพี่น้องตำบลย่านซื่อนั้นส่วนมากก็จะทำใบจากกันนะฮะใบจากแล้วก็ส่งไปขายหลายพื้นที่ในภาคใต้นะครับก็เป็นแหล่งผลิตใบยาสูบนะฮะที่สำคัญอีกที่หนึ่งแล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านนั้นก็ดูแล้ว
มันเป็นธรรมชาตินะครับท่านครับว่างๆก็ไปเที่ยวกันแล้วผมคิดว่าถ้ามีการสร้างเขื่อนเกิดขึ้นนะครับก็คงจะมีประเพณีการแข่งขันเรือพายในโอกาสต่อไปนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของการประชุมนะครับเพื่อที่จะจัดวันรำลึกถึงนักมวยชื่อดังของจังหวัดตรังที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรังมากมายนั่นก็คือคุณพุทธล้อเหล็กนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลก็อยากจะยกย่องคนดีนะครับของเมืองตรังนะครับซึ่งจังหวัดตรังบ้านเรานะครับก็เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศนะฮะในสมัยยุคท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในสมัยนั้นนะครับผมไปรับราชการอยู่ที่ทางภาคอีสานนะฮะนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบมีพี่น้องชาวภาคอีสานเขาบอกว่าทำไมนายชวนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำไมจังหวัดตรังไม่พัฒนาเลยไปพัฒนาแต่บ้านอื่นนะครับเขาถามผมอย่างนี้นะฮะเอาผมก็เลยบอกว่าท่านชวนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นท่านไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของคนจังหวัดตรังอย่างเดียวนะครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของคนทั้งประเทศฉะนั้นท่านก็ต้องบริหารงานพัฒนาจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไม่ใช่มาพัฒนาจังหวัดตรังอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้นำเรียนเขาไปนะครับกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็ช่วงนี้ตอนนี้นะครับเราไปที่ไหนเราก็จะเจอรถแห่หาเสียงกันมากมายนะครับแห่หาเสียงนั้นก็คือเป็นการโฆษณานะครับแสดงตัวแสดงตนว่าวันที่28นะครับมีนาคมนะครับให้ท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนะครับตามตำบลต่างๆนะครับของจังหวัดต่างของเราก็มีคู่แข่งกันเยอะแยะมากมายนะครับฉะนั้นนะครับก็ทางรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอดนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดตรังนะครับทั่วจังหวัดเลยนะครับได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับในวันที่28มีนาคม2564นี้นะครับตามคูหาที่ท่านมีรายชื่อนะครับถ้าท่านสำหรับเรื่องนี้นะครับในการที่ท่านจะต้องไปนะครับเหตุผลก็เพราะว่าตัวท่านเองนั้นก็มีสิทธิ์นะครับที่จะกำหนดทิศทางในการพัฒนาตำบลของท่านในเขตเทศบาลของท่านนะครับก็ทีนี้ท่านจะเข้าไปพัฒนาเองทั้งหมดนั้นคงไม่ได้นะครับท่านก็จะต้องเลือกตัวแทนของท่านเข้าไปนะครับตัวแทนของท่านก็คือผู้ที่กำลังหาเสียงในเขตพื้นที่ของท่านนั่นแหละครับท่านพิจารณาดูคนดีมีคุณธรรมทำงานเก่งมีวิสัยทัศน์อันนี้ก็ท่านก็เลือกไปนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของท่านไปพัฒนาในเขตพื้นที่ของท่านนะครับในโอกาสต่อไปครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับหันไปมองเวลาขณะนี้ก็ใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วนะครับก็ด้วยความรักความปรารถนาดีจากท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับและผมนายอัมพรศรีทักษิณนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดิมนะครับในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังขึ้น 91.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 10:10 ถึงเวลา 11:00 นะครับท่านครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตกราบลาไปก่อนครับสวัสดีครับGo, go, 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 go